ซึ่งก็เรียกได้ว่ากลายมาเป็นประเด็นใหญ่ในโลกออนไลน์เมื่อลีน่าจังได้ออกมาพูดผ่านทางรายการแฉทำนองว่าอยู่ในคุกไม่ได้ลำบากมีโทรศัพท์ใช้แยกขังเฉพาะ VIP มีการเทรดหุ้นในเรือนจำซึ่งต่อมากรมราชทัณฑ์ก็ได้ออกมาประกาศเตรียมดำเนินคดีผู้กล่าวอ้างกรณีมีคุก VIP และก็การใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจำเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนภายนอกจนมดดำคชภาผู้ดำเนินรายการแฉก็ต้องออกมากราบขอโทษถึงกรมราชทัณฑ์ถึงเรื่องทั้งหมดและก็จะไม่นำเสนอลีน่าจังอีกงานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเอาให้ลีน่าจังและก็มดดำแตกหักกันหรือเปล่าโดยที่ลีน่าจังได้ไลฟ์สดทั้งน้ำตาถึงมดดำว่ามึงเชิญกูไปออกรายการกูก็ไม่ได้ขอร้องไปมึงให้ครีเอทีฟโทรมาบอกว่าให้ไปอ่านข่าวถึงเวลาก็ไปทำหน้าที่ทันทีเสร็จแล้วมึงก็เอากูไปฆ่ากลางรายการมึงประจานกูมึงคิดหรือเปล่าว่าหัวใจกูอ่ะโชคช้ำแค่ไหนมีความสุขใช่ไหมล่ะมึงไหว้เจ้าเมเตลูแต่มึงก็กำลังทำร้ายคนแก่คนหนึ่งแล้วดูดิฉันสิมีความสุขไหมเธอไปไหว้พระทำบุญจะไปทำบุญทำไมทำร้ายคนแก่คนหนึ่งมดดำถึงทำกับกูมันเจ็บปวดหัวใจและล่าสุดเรน่าซังก็ได้ไลฟ์สดอีกครั้งเผยไว้ว่ามดดำโทรมาขอโทษหายโกรธแล้วเดือดที่เรน่าซังเล่าประมาณว่ามดดำได้โทรมาบอกว่าขอโทษแม่ที่บอกว่าจะไม่เสนอน่ะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการนำเสนอข่าวของลีน่าจังแต่หมายถึงในช่องรายการของเขาก็ขอขอบคุณมดดำมากๆที่ยังรักและก็เมตตาแม่เนาะเขาโทรมาเราก็ดีใจเราก็เชื่อและก็ชื่นใจขอบคุณมากๆที่เขาพูดว่าจะไม่นำเสนอก็แค่ช่วงนี้เองต่อไปก็อาจจะนำเสนอก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ทางทีวีอาจจะเป็นช่องทางออนไลน์เขาก็โทรมาอย่างนี้เราก็ต้องกล่าวคำขอบคุณเขาแหละนะเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีพระคุณเขาเชิญไปออกรายการแฉเขาก็ให้ตังค์แม่เขาก็โทรมาขอโทษเราเขาก็เสียใจเมื่อคืนเขาก็นอนไม่หลับเลยเหมือนเขาทำร้ายแม่ทำให้แม่ร้องไห้เราก็ต้องกล่าวขอบคุณสินะจริงไหมล่ะแม่สิเป็นกุลสตรีเข้าใจเราหรือยัง